ในธรรมชาติของน้ำซึ่งอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเป็นน้ำซึ่งมีสารต่างๆปะปนมากเป็นน้ำซึ่งสกปรกยังไม่เป็นน้ำที่สะอาดแต่ในความสกปรกนั้นก็มีความสะอาดอยู่ที่นั่นถ้าได้กองน้ำเอาสสารที่ปนเปื้อนออกน้ำจากแม่น้ำลำคลองถ้าเราได้กองน้ำให้ดีเครื่องกองน้ำมากองก็สามารถที่จะดื่มสามารถที่จะรับประทานได้โดยใช้เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่แยกสารปนเปื้อนออกบางทีถ้าตามบ้านก็มีเครื่องกรองฆ่าเชื้อโรคอีกทีหนึ่งให้น้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาน้ำที่สกปรกกับน้ำที่สะอาดมันอยู่ด้วยกันเอาความสกปรกออกไปความสะอาดก็เกิดขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นเปรียบเสมือนกับดวงจิตดวงใจคนที่ไม่สะอาดก็เพราะว่ามีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำดวงจิตนี่จิตจึงเป็นจิตที่ไม่สะอาดเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอวิชชาคือความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตทำให้จิตนี้หลงเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่มานับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อเกิดในอัตภาพใดในภพชาติใดก็จะยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพนั้นในภพชาตินั้นว่าเป็นตัวตนความหลงซึ่งอยู่ภายในจิตที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งในอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจะเป็นอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจจิตซึ่งยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นจิตจึงก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์อยู่ตลอดกาลนานธรรมชาติของจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายในแต่ละภพภูมินั้นหรือในภพภูมิของมนุษย์เราก็มีความหลงครอบงำโดยส่วนมาก 90% นอกนั้น 10% กำลังตะเกียกตะกายหาทางออกจากความทุกข์หาทางสิ้นทุกข์หาทางพ้นทุกข์ 90% จะหลงอยู่ในวัฏสงสารหลงอยู่ในภพหลงอยู่ในชาติมีความยินดีมีความพอใจอีก 10% ก็พยายามบำเพ็ญบุญบารมีหาทางออกจากความทุกข์เพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ในแผ่นดินไหนในโลกนี้อยู่ในทวีปไหนอยู่ในประเทศไหนอยู่ในบ้านไหนเมืองไหนกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายดวงจิตซึ่งยังมีกิเลสความบริสุทธิ์หรือความสะอาดก็อยู่ที่จิตเมื่อจิตยังมีกิเลสครอบงำความโลภความโกรธความหลงครอบงำก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราจิตซึ่งยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและในอาการของจิตทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติ
้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาเราจะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเราที่ไหนข้าศึกศัตรูเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศนั้นประเทศนี้หรือบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่เป็นข้าศึกเป็นศัตรูเราข้าศึกศัตรูของจิตใจเราคือกิเลสความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายความหลงทั้งหลายทั้งปวงคือข้าศึกศัตรูเราถ้าเราจะเผชิญหน้ากับกิเลสตัณหากับข้าศึกศัตรูที่มีอยู่ภายในจิตถ้าเราไม่สั่งสมบุญบารมีให้ถึงพร้อมแล้วการจะต่อสู้หรือการจะต่อกรกับกิเลสเป็นไปได้ยากเพราะกิเลสที่ครอบงำจิตใจของเรานั้นยึดทุกสิ่งทุกอย่างครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแม้นดวงใจนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นที่มั่นสำคัญยึดไว้หมดเป็นที่มั่นครอบงำไว้หมดความโลภความโกรธความหลงเราเกิดขึ้นมาในอัตภาพนี้มีร่างกายมันก็เข้ามายึดอีกจะพูดอะไรกิเลสก็ควบคุมไว้จะกระทำอะไรทางกายกิเลสก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดยึดได้หมดคนจึงหลงแม้แต่จะมีความสุขในชีวิตอยู่บ้างในการดำเนินชีวิตความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายความสุขที่คนดิ้นรนแสวงหาลาภยศเสริญเป็นเหยื่อล่อของกิเลสทั้งนั้นที่วางไว้ให้จิตทุกดวงที่เกิดขึ้นมาหลงติดอยู่ตรงนั้นหลงยินดีหลงพอใจไม่เห็นความทุกข์จะมีความทุกข์ก็กบเกลื่อนหาทางแสวงหาความสุขภายนอกเพื่อกบเกลื่อนปกปิดไม่เห็นความจริงที่มีความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อไม่มีปัญญาเห็นความทุกข์ก็จะไม่หาทางออกจากความทุกข์ไม่หาทางพ้นทุกข์จิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงติดอยู่ในภพในชาติตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทั้งหลายบำเพ็ญบุญบารมีมาพอสมควรมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เราจะต่อสู้กับกิเลสไม่ต้องไปดูที่ไหนให้ดูที่จิตใจของเราเป็นเป้านิ่งเราสามารถกำหนดดูได้กิเลสอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่ใจของเราในจิตใจเรามีความโลภไหมเห็นชัดๆเห็นง่ายๆในจิตใจเรามีความโกรธไหมในจิตใจเรามีความทุกข์หรือไม่ในจิตใจเรามีกิเลสตัณหาหรือไม่มีความยินดีมีความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีทุกคนน่ะกิเลสอยู่ในจิตจิตที่มีความหลงก็มีความโลภไม่มีที่สุดมีความโกรธไม่มีที่สุดมีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สุดถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตมันก็ควบคุมหมดจะพูดอะไรก็เป็นกิเลสหมดจะกระทำอะไรก็เป็นกิเลสเมื่อเราเข้ามาบัญชาสมบทเข้ามาประพฤติบัติมองหน้ากิเลสเห็นกิเลสไหมในจิตเจ้าของความโลภ ก็สลายออกมาเข้ามาบัญชาสมบทวางภาระหน้าที่การงานต่างๆแต่ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างในการประพฤติบัตินี้ความจริงไม่ได้เพื่อลาภยศสรรเสริญหรือเสียงสรรเสริญเยินยอแต่พระพุทโธตรัสไว้ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้จะมีค่าอะไรถ้าเรามีจุดมุ่งหมาย
ที่จะดับความโลภให้สิ้นจากจิตใจของเรานักบวชพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายมีเพียงบริขาร8เพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาศัยปัจจัย4ชาวบ้านก็เพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งความโลภอย่าให้มีภายในจิตใจของเราแม้นไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกก็จะออกมาเรื่องความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายที่ย่นย่อมาก็เหลือจีวรบิณฑบาตการอาหารการกบฉันเสนาสนะเภสัชยาคาโลกในเรื่องกิเลสแห่งหยาบเราก็ระวังระมัดระวังสำรวมจิตใจไม่เกิดความโลภเกิดความยินดีอารมณ์ความโกรธก็เช่นเดียวกันประพฤติบัติเข้ามาก็เพื่อที่ละความโกรธละความอาฆาตพยาบาทให้สิ้นไปจากจิตใจของเรานี่คือเป้าหมายหน้าตาของกิเลสเป็นอย่างนี้ความโลภเป็นยังไงเห็นหรือไม่ความโกรธเป็นยังไงเห็นหรือไม่โลภมากๆมีความดิ้นรนมากๆก็มีความทุกข์โกรธมากๆมีความอาฆาตพยาบาทจะเก็บไว้กี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็มีความทุกข์กิเลสตัณหาความยินดีในกามทั้งหลายความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็กระทบความทุกข์อยู่ล่ำไปสติที่จะเห็นกิเลสต้องมีสติปัญญาที่เห็นกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตถ้าเราไม่ส่งจิตออกไปภายนอกไม่สนใจในจริยาบุคคลอื่นไม่สนใจสิ่งต่างภายนอกนอกจากสำรวมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสำรวมจิตใจเราให้อยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่เป็นส่วนกลางส่วนรวมเรื่องภายนอกไม่ต้องสนใจสนใจแต่ว่าจะทำลายความโลภความโกรธความหลงหรือดับความทุกข์ภายในจิตได้อย่างไรในแต่ละวันแต่ละคืนนี่คือเป้าหมายแห่งการประพฤติปฏิบัติแต่จิตนี้เมื่อยังมีความหลงก็คิดฟุ้งซ่านสารพัดเรื่องสารพัดอย่างปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่ยังไม่ออกพรรษาก็ปรุงแต่งออกพรรษาไปแล้วปรุงแต่งถึงปีหน้าแล้วจะหมดลมคืนนี้ก็ไม่รู้นี่เรื่องของจิตสังขารที่พาให้ปรุงแต่งแล้วจิตก็วิ่งตามไปปรุงสร้างไปสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเนี่ยจิตหลงอารมณ์ห่วงกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องสารพัดอย่างปรุงแต่งเรื่องอดีตเอามาให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจปรุงแต่งเรื่องอนาคตให้เกิดความกังวลใจไม่มีสติปัญญาที่จะตัดความคิดตัดอารมณ์เพราะกำลังจิตไม่เข้มแข็งเพราะกำลังสมาธิไม่มีมันก็ตัดไม่ได้จิตก็ฟุ้งซ่านมีความเศร้าหมองไม่มีความเบิกบานเนี่ยความสกปรกครอบงำจิตความไม่สะอาดครอบงำจิตศีลหรือธรรมวินัยของพระเราสำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมในศีลสำรวมในอินทรีย์สังวรระมัดระวังสำรวมที่จิตตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งถ้าเกิดอาการของจิตคือความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่เฉยถ้าจิตไม่มีสมาธิก็วิ่งตามอารมณ์มีความพอใจก็ไม่มีที่สุดมีความไม่พอใจก็ไม่มีที่สุดไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาละวางความพอใจและความไม่พอใจไม่มีสติปัญญาที่จะตัดความคิดตัดอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นในแต่ละวันท่านจึงให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเพราะกำลังของศีลก็สามารถควบคุมกายวาจาให้สงบนะครับเราสำรวมจิตใจของเรานั้นระมัดระวังไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาแต่การจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสเราก็ต้องทำความเพียรบำเพ็ญสมาธิภาวนา
ต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวัน ไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสรรพสัตว์ทั้งหลายดำเนินชีวิตไปเนี่ยเข้าไปสู่มรณะทั้งนั้นเวลาที่ผ่านไปหมดไปแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันมันผ่านพ้นไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็สั้นเข้าไปเราทำอะไรให้ถึงพร้อมหรือยังจิตใจเรามีที่พึ่งหรือยังมีคติภพที่แน่นอนหรือยังต้องหาโอกาสหาเวลาที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากเพื่อที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นไม่ปล่อยให้กิเลสควบคุมจิตใจเราอีกต่อไปเราบำเพ็ญศีลก็เพื่อมาควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อที่จะมาควบคุมจิตใจเราให้ได้ถ้าสมาธิไม่เกิดขึ้นกิเลสก็ยังควบคุมจิตใจเราอยู่ทำให้จิตใจเรามีความคิดฟุ้งซ่านทำให้จิตใจเรามีความโลภทำให้จิตใจนี้มีความโกรธทำให้จิตใจนี้มีความยินดีในกามทั้งหลายแล้วก็หลงมีความพอใจไม่คิดจะละไม่คิดจะทำลายเป้าหมายคือมีความโลภตราบใดก็ละให้มันน้อยลงไปมีความโกรธก็ละให้มันน้อยลงไปเห็นไม่ได้เห็นเมื่อไหร่ทำลายหรือละมีความยินดีในการทั้งหลายก็ละให้น้อยลงไปอุบายวิธีพระพุทโธหรือครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้ทางบอกทางมาตลอดให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาการจะแก้ไขความโลภก็คือการสละออกไปอันนี้เราสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหลือแต่การประพฤติบัติต้องมีความมุ่งหวังตั้งใจปฏิบัติจริงจังผู้ประพฤติบัติจริงจังนี้แม้แต่ชีวิตก็สละได้เพื่อต้องการรู้ธรรมเป็นธรรมความโลภไม่มีค่าต่อจิตวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่มีค่าพูดตามสมมติจริงๆก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกเพียงแต่หมดลมเท่านั้นใช้อยู่ชั่วคราวแล้วพระเรามีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4เพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วอย่าให้กิเลสตัณหาเกิดความโลภในปัจจัยทั้ง4แม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ตามก็เป็นกิเลสตัณหาสติปัญญาต้องพิจารณาจีวรก็พิจารณาเครื่องนุ่งห่มอาศัยเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาหารการขบฉันพิจารณาตามหลักก็เรียกว่าพิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสนาสนะก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเภสัชยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันคนผู้อาศัยปัจจัยสี่ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาภายนอกแล้วพิจารณาภายในไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่ให้เกิดความโลภจิตก็เป็นกลางปล่อยวางไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากการประพฤติบัติภาวนาความโกรธจะมีจากไหนก็มีที่ใจเรานี่แหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจหลงโกรธก็เก็บไว้ก็ยังไม่รู้อีกว่าโกรธเมื่อขาดสติก็จะเกิดความโกรธความไม่พอใจควบคุมไม่ได้ก็ออกมาทางวาจาควบคุมไม่ได้ก็ออกมาทางร่างกายเนี่ยเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสตัณหาที่มันควบคุมหมดทั้งใจทั้งวาจาทั้งกายควบคุมหมดเป็นเบ็ดเสร็จเลยนี่เราบำเพ็ญศีลก็เพื่อที่จะมาควบคุมกายวาจาคืนมายึดเมืองคืนตีเมืองคืนตีเมืองกายยึดเมืองกายตีเมืองวาจายึดเมืองวาจายึดด้วยศีลจะยึดเมืองใจก็ยึดด้วยสมาธิมันยังยึดไม่ได้ก็นั่งสมาธิเดินกลมนั่งอยู่ทุกวันเดินอยู่ทุกวันไม่สงบให้มันรู้ไปว่างก็นั่งสมาธิว่างก็เดินโยมทำอยู่นั่นความไม่สงบมันก็จะหายไปความสงบก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่นั่งสมาธิไม่ทำความเพียรไม่เดินโยมความสงบก็ไม่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นมาแทนจิตก็หลงปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างก็วิ่งไปตามความคิดวิ่งไปตามความอารมณ์มีความโลภประกอบงามจิตให้เศร้าหมองมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ครอบงำจิตให้มีความเศร้าหมองให้มีความทุกข์
มีกิเลสตัณหาก็เผาจิตใจให้มีความทุกข์ความเล่าร้อนการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้มีสติมีปัญญาที่เข้มแข็งขึ้นถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิบ่อยๆเมื่อความสงบเกิดขึ้นจิตมันจะสงบเยือกเย็นกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขของสมาธิมีอุเบกขาของสมาธิยิ่งจิตสงบละเอียดมากเท่าไหร่กำลังของจิตก็เข้มแข็งมากขึ้นไปเท่านั้นกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกองฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดในเรื่องอดีตว่างจากความคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตว่างจากความคิดความโกรธใจทั้งหลายทั้งปวงมีสติอยู่ณปัจจุบันจิตสงบเยือกเย็นเข้าสู่ปิติเข้าสู่ความสุขของสมาธิเข้าสู่เบิกขาของสมาธิจิตว่างตรงนั้นแหละกำลังของสมาธิคือความสงบนิ่งเมื่อออกจากกิริยาบถนั่งสมาธิออกจากกิริยาบถเดินกรมจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเป็นเอกตาจิตคือมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเอาสติเนี่ยมาเฝ้าดูจิตทางออกของกิเลสมันจะออกมาจากจิตความโลภ ก็ออกมาจากจิตความโกรธก็ออกมาจากจิตความพอใจความไม่พอใจกิเลสตัณหาออกมาจากจิตทั้งหมดที่เสกสรรปัญญาขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็ออกมาจากจิตการบำเพ็ญศีลการบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อที่มีสติปัญญามาเฝ้าดูจิตมาเฝ้าดูกิเลสไม่กิเลสเกิดขึ้นถ้ากิเลสเกิดขึ้นภายในจิตสติสมาธิซึ่งทรงสมาธิมันก็เห็นความโลภเกิดขึ้นทำไมจะไม่เห็นถ้ามีสติเฝ้าดูแล้วจะโลภอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ใช่เหรอเข้ามาบัญชาสมบทถ้าอยากจะหาวัตถุธาตุทั้งหลายก็แสวงหาทำงานไม่ต้องมาบวชถ้าบวชแล้วก็แสวงหาธรรมแสวงหาความพ้นทุกข์มีสติเฝ้าดูจิตเห็นความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละออกไปฉันไม่ต้องการอะไรต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมโลภให้เป็นความโลภในทางธรรมมีความฉันทะมีความพอใจที่จะทำลายกิเลสทำลายความโลภมุ่งหวังที่จะรู้ธรรมที่จะเห็นธรรมที่จะให้จิตใจเป็นธรรมความโลภเกิดขึ้นก็ละไปไม่ต้องการอะไรอาศัยปัจจัย4เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งคืนหนึ่งสบายใจก็สงบเยือกเย็นไม่ดิ้นรนไม่กวัดแกว่งไม่แสวงหาอะไรให้เป็นภาระก็เหลือแต่การบำเพ็ญภาวนาที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำจิตให้สงบเยือกเย็นพลังของสติมันจะเข้มแข็งแม้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็จะเห็นตาเห็นรูปหูยินเสียงเกิดความไม่พอใจเห็นความไม่พอใจเป็นทุกข์เห็นความโกรธเป็นทุกข์ตั้งใจที่จะดับความทุกข์นี่แหละตั้งใจที่ดับความโกรธนี่แหละเฝ้าดูตั้งมาตั้งนานแล้วเกิดขึ้นมาก็ซัดด้วยสติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ความโกรธออกไปจากจิตระหว่างที่ยังไม่มีความโกรธก็ฝึกเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอไม่ว่าชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเกิดขึ้นมาแล้วทุกชีวิตมีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุดเหมือนกันหมดเจริญเมตตาใจก็สงบเย็นไม่รู้จะเกลียดโกรธเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วไม่ต้องไปแช่งด้วยเดี๋ยวก็ตายทุกคนตายหมดถ้าโกรธกันกี่พบกี่ชาติกี่วันกี่เดือนกี่ปีทุกคนต้องตายหมดมาสนใจในจิตใจเลยดีกว่ามีความโกรธมันทุกข์หาทางดับความทุกข์เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันใจสงบเย็นมองหน้าเพื่อนสาธมิกมองหน้าญาติโยมมองหน้าใครก็ไม่โกรธหรือจะโกรธทำไมมันเหนื่อยโกรธแล้วมันทุกข์ก็ละความโกรธออกไปปล่อยวางความโกรธออกไปแต่จิตไม่ปล่อยวางอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เพราะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาจิตจึงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิต
เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกจิตกับอารมณ์เนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิไม่มีทางทำลายกิเลสได้ถ้าไม่จิตไม่มีสมาธิถ้าต้องการที่จะทำลายกิเลสต้องบำเพ็ญสมาธิมีศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางทำจิตให้เป็นหนึ่งกำลังจิตเข้มแข็งแล้วนั่นแหละจึงจะมีสติปัญญาที่จะมาช่วยต่อกรกับกิเลสความโกรธเกิดขึ้นกับพิจารณาทุกขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่เป็นกิเลสไว้ภายในจิตมีสติเฝ้าดูจิตทุกการเคลื่อนไหวทุกขณะของจิตทำไมจะไม่เห็นกิเลสยังหยาบเกิดขึ้นเห็นชัดมากความโกรธมันตัวเริ่มโกรธขึ้นมาในจิตโดยมากก็หลงเก็บไว้หลงเพลิดเพลินพอใจก็ไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เหม็นกิเลสเพราะอยู่กับความทุกข์ปลาอยู่กับน้ำก็ไม่เห็นน้ำไส้เดือนอยู่กับดินก็ไม่เห็นดินภาษานักปราชญ์ท่านว่าจิตอยู่กับอารมณ์ก็ไม่เห็นอารมณ์เพราะว่าเอาอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์แยกจากกันไม่ออกแต่ถ้าเราทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็แยกจากจิตให้จิตให้เรามีสติเห็นจนได้นี่อารมณ์อย่างยาวสติปัญญาก็จะเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นเพราะจิตไม่วิ่งตามเคยวิ่งตามมาหลายภพหลายชาติแล้วมันเหนื่อยสติสมาธิตั้งมั่นอย่างในปัจจุบันสติเฝ้าดูจิตเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นโอ้ยสัตว์ด้วยปัญญาพิจารณาละออกไปเนี่ยเป็นศัตรูเนี่ยเป็นกิเลสคู่ต่อกรเนี่ยเป้าหมายทำลายกิเลสในจิตเจ้าของละไปทุกขณะจิตแม้จะมีความโกรธก็ตามเราก็พิจารณาละอยู่ทุกขณะจิตนะไม่เก็บไว้ถ้าเราจะปฏิบัติถ้าเราจะทำลายกิเลสต้องละไปทุกขณะจิตรู้ว่ามีความโกรธมีความไม่พอใจแต่เราต้องพยายามละทุกขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังไว้ละไปเรื่อยๆจิตก็บรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธน้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายอย่างหยาบคือมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็สำรวมที่จิตมันก็สบายสำรวมที่จิตเอาสติมาดูจิตตาเห็นรูปจะเกิดอะไรก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความเฉยก็แค่นั้นหูได้ยินเสียงก็เกิดได้3 ทางนี้ที่เกิดขึ้นความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆแล้วออกมาจากไหนล่ะออกมาจากจิตความพอใจความไม่พอใจความเฉยออกมาจากจิตสติเฝ้าดูจิตก็เห็นแล้วก็พิจารณาละออกไปความพอใจนี่ก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจนี่ก็ไม่เที่ยงความเฉยๆนี่ก็ไม่เที่ยงจิตก็วางจิตก็เป็นกลางมัธยัสถ์อยู่เป็นอุเบกขาอยู่เมื่อว่างจากอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปจิตมันเห็นนี่แหละเป้าหมายกิเลสย้อนมาดูจิตเจ้าของทำลายกิเลสในจิตเจ้าของถ้าส่งออกไปคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นเนี้ยโอ้ยทุกตายเรื่องของแต่ละคนเขาแก้ไขจิตใจเขาเองเขาไม่แก้ใจเขาเรื่องเขาเรื่องของเราคือดูจิตใจเราไม่ใช่หน้าที่จะต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคนอื่นพฤติกรรมคนอื่นเป็นเรื่องเขาเขาไม่ดีก็เรื่องเขาเขาจะดีก็เรื่องเขาเนี่ยความสุขความทุกข์อยู่ในใจเขาแต่ใจเราเนี่ยดีหรือยังหน้าที่ของสติปัญญาคือพัฒนาจิตใจเรานั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ถ้าเรามีสติมีสมาธิเฝ้าดูจิตความพอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณานี่ทำให้จิตเป็นกลางเดินไปในทางสายกลางนี้คือกลางให้จิตใจเป็นกลางวางให้จิตเป็นเบกขาไม่ยินดีร้ายในรูปเสียงกิริยสัมผัสเนี่ยเข้าไปเส้นทางนี้จิตมันต้องยินดีอยู่แล้วในรูปเสียงกิริยสัมผัสจิตนี้ต้องยินร้ายอยู่แล้วในรูปเสียงกิริยสัมผัสเพราะเป็นอาการของจิตที่จะเกิดขึ้นทุกขณะที่จิตเห็นรูปตาเห็นรูปแล้วจิตรับรู้เกิดความรู้สึกขึ้นมาหูได้ยินเสียงเกิดความรับรู้เกิดความรู้สึกขึ้นมาที่จิตจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เช่นเดียวกันจิตรับรู้เกิดความพอใจไม่พอใจเฉย
เราเฝ้าดูที่จิตก็สบายแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาซัดตลอดทำลายตลอดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสเป้านิ่งคือความโลภเกิดขึ้นทำลายความโกรธเกิดขึ้นทำลายความพอใจเกิดขึ้นทำลายความไม่พอใจเกิดขึ้นทำลายให้จิตเป็นกลางเป็นเบิกขากิเลสตัณหาราคะความกำหนัดยินดีในกามใดเกิดขึ้นก็ทำลายนี่มันละเอียดขึ้นเพราะมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนความหลงก่อให้เกิดความโลภ ก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจความยินดีในกามทั้งหลายมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์สติเฝ้าดูที่จิตมันก็เห็นอารมณ์ทุกอย่างกิเลสอย่างหยาบก็พิจารณาไปละปล่อยวางไปกายในกายตนเนี่ยเป็นหน้าที่ของสติปัญญาที่จะมาค้นคว้าพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ถ้าไม่พิจารณากายในกายตนกิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นเพราะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขายึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็มาพิจารณาร่างกายนี่แหละพิจารณามรณานุสติพิจารณาความตายอยู่เสมอทุกๆวันพิจารณาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายหรือจะพิจารณาอนุโลมปฏิโลมค่อยๆพิจารณาทีละส่วนไปเรื่อยๆในร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นหรือจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานหรือจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานก็อยู่ในเรื่องของร่างกายเนี่ยแต่เบื้องต้นถ้าสมาธิยังไม่ค่อยหนักแน่นก็พิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นเป็นความไม่สะอาดพิจารณาได้ง่ายๆผิวเผินเลยพิจารณาถึงความตายสอนติดใจอยู่เสมอชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนเราจะหนีไม่พ้นความตายเป็นแน่จะพิจารณาสภาวะกรรมฐานนี่ก็ละเอียดขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานก็นึกไม่ออกนอกจากว่าเราตาเห็นรูปคนตายสัตว์ตายหรือเคยเห็นซากศพนั่นแหละพอกำหนดเป็นรูปอสุภกรรมฐานพิจารณารูปภายนอกให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงแล้วพิจารณารูปภายในคือกายตนให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงนั่นก็ค่อยๆเห็นไปแต่ต้องอาศัยกำลังของสมาธิเป็นบาดฐานแห่งการพิจารณาของสติปัญญาคือมีความสงบของจิตจึงจะสามารถพิจารณาได้และจิตก็ค่อยๆเห็นไปเห็นความเสื่อมของความไม่เที่ยงก็วางไปพิจารณาครั้งหนึ่งก็วางชั่วคราวจิตก็เข้าสู่ความสงบแต่จะมันจะได้ผลคือว่าเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยผลของมันคือสติสมาธิมันเข้มแข็งขึ้นปัญญาก็ละเอียดขึ้นตั้งแต่อย่างหยาบมันก็ค่อยๆละเอียดขึ้นทีนิดเพราะมันพิจารณาได้ง่ายขึ้นพิจารณากายในกายเราก็พิจารณาความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก็ปล่อยวางร่างกายบุคคลอื่นก็กำหนดดูร่างกายเขาก็เน่าเปื่อยผุพังเหมือนเราเนี่ยเราก็เน่าเปื่อยผุพังพิจารณาร่างกายคนอื่นแล้วย้อนมาพิจารณากายในกายตนพิจารณานี้มันก็ไม่เกิดกิเลสตัณหามันจะเกิดได้ไงเห็นเป็นซากศพมันก็ไม่เกิดจิตก็วางเป็นอุเบกขาไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่เกิดความยินดีในกามทั้งหลายนี่อุบายวิธีแก้กิเลสตัณหาเขากำหนดพิจารณากายในกายตนพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นเป็นอสุภะให้เห็นเน่าเปื่อยผุพังไปใครจะเกิดกิเลสตัณหาเห็นร่างกายเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองมีหนอนจรชัยหนังหุ้มกระดูกเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นไหมถ้ากำหนดในจิตแบบนั้นเนี่ยอารมณ์มันก็หายไปกิเลสก็หายไปแต่ซัดมันครั้งไม่อยู่หรอกซัดมันไม่นับจะทำลายศัตรูถ้าเป็นมีดฟันครั้งนึงไม่อยู่ฟันสิบครั้งฟันร้อยครั้งฟันจนแหลกถ้าเป็นปืนไม่ได้ยิงนัดเดียวยิงสิบนัดร้อยนัดพันนัดไม่พังไปก็ยิงเป็นหมื่นเป็นแสนนัดนะระดมไปอยู่ที่นั่นนี่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนพิจารณาไม่ต้องนับเลยถ้าศัตรูกันก็ไม่ต้องนับศพพิจารณากายในกายพิจารณากี่ครั้งก็ปล่อยวางไปถ้าจิตพิจารณาไม่เห็นก็ต้องกลับมาทำสมาธิ
ทำความเพียรจนจิตสงบเป็นสมาธิเมื่อมีกำลังแล้วเข้าไปต่อสู้กับศัตรูกิเลสตัณหาสติปัญญาค้นคว้าหาทางทำลายความโลภเป็นเรื่องเล็กมากพาเราถ้าจริงอย่าให้มีเครื่องนุ่งห่มก็พออาศัยอาหารการกบฉันก็พิจารณาก่อนฉันพิจารณาขณะฉันพิจารณาหลังฉันไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาฉันเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเสนาสนะโอ้ยถือว่าอย่างดีแล้วล่ะที่อยู่ที่อาศัยเคยพูดอยู่ประจำพระสารีบุตรท่านกล่าวไว้ว่าเสนาสนะใดเมื่อนั่งสมาธิขัดสมาธิแล้วฝนสาดฝนสาดไม่เปียกหัวเข่าก็ถือว่าใช้ได้ที่นั่นเป็นที่นอนที่นั่งที่สัพยะที่พอสมควรนั่นแหละเพียงเหลือเล่นบำเพ็ญภาวนาเนี่ยความโลภมันจะมาจากไหนไม่ต้องการอะไรให้มันเห็นในจิตไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากก็ต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการมรรคผลนิพพานอย่างเดียวบุกไปทางนั้นทำยังไงถึงจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมต้องทำลายความโลภให้มันน้อยลงไปเนี่ยมันก็ไม่กังวลอะไรทำลายความโกรธเจริญเมตตาทุกๆวันใจไม่เย็นใจไม่อ่อนก็ให้รู้ไปเจริญทุกๆวันโกรธใครก็เจริญเมตตาคนนั้นแหละพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟจะไปโกรธไปเกลียดเขาไหมเขาก็เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเดี๋ยวก็น่าเน่าเปื่อยผุพังเว้ยเราจะหลงโกรธทำไมแต่โกรธก็โกรธใจตัวเองนะยังมีความโกรธมีความไม่พอใจจะเก็บไว้ทำไมทำลายให้มันสลายลงไปให้แตกกระจายไปไม่มีความโกรธละความมาฆ่าดุบาทออกไปละความโกรธออกไปให้มันน้อยลง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 มีอารมณ์ก็พิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆก็น้อยลงไปจิตว่างก็พิจารณากายในกายละกิเลสไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเราพิจารณาแบบนี้แต่สติสมาธิปัญญาต้องทรงตัวอยู่ในปัจจุบันเห็นกิเลสอย่างหยาบละความโลภไปน้อยลงไปละความโกรธน้อยลงไปละความยินดีในกามทั้งหลายน้อยลงไปความพอใจความไม่พอใจก็น้อยลงไปจิตก็ว่างนี่มันสะอาดขึ้นเรื่อยๆความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความยินดีในกามทั้งหลายน้อยลงนี่คือความร้อนของไฟไฟที่เผาในจิตใจเราไฟมันน้อยลงไปน้อยไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นไฟคือความโลภที่เผาใจมันอ่อนลงความเย็นก็ค่อยมีขึ้นความโกรธความอาฆาตบาดความร้อนเผาใจถ้าละน้อยลงไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นความยินดีในการทั้งหลายความเล่าร้อนละมันน้อยไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นอันนั้นคือความสุขแล้วล่ะความสุขที่แท้จริงก็ค่อยปรากฏขึ้นมาถ้าเราละได้น้อยลงไปมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทางการปฏิบัติมันไม่มีอะไรจิตนี้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจิตนี้ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจกิเลสตัณหาว่าเป็นจิตใจของเราก็พิจารณาตรงนั้นพิจารณากายหนึ่งจิตหนึ่งเท่านั้นให้เห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนให้เห็นจิตนี้หรืออารมณ์เนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสติความลึกได้ต้องทันกิเลสถ้าไม่ทันกิเลสเสร็จกิเลสหมดความโลภก็โลภไม่มีที่สุดไหลไปกับกิเลสตัณหาความโกรธเกิดขึ้นก็เกิดความอาฆาตบาดเกิดความโกรธไม่มีที่สุดความยินดีในการทั้งหลายก็ไม่มีที่สุดถ้าไม่รู้จักเบรกไม่รู้จักพอไม่รู้จักมีสติปัญญาควบคุมเนี่ยพาให้เสียหายย่อยยับหมดในการเกิดแต่ละภพแต่ชาติกิเลสพาทำกรรมที่ไม่ดีสร้างภพสร้างชาติไปตลอดอนันตกาลเราจะมาแก้กิเลสมาทำลายกิเลสก็ทวนกระแสของกิเลสค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสที่จิตของเราเนี่ยมันข้อวัดปฏิบัติเนี่ยที่ครูบาอาจารย์วางไว้เป็นส่วนกลางทุดงวัดเครื่องขุดเกากิเลสแก้ทวนกระแสกิเลสหมดทุกอย่างการไปบั่นฝืนทวนหมดเคยนอนมากก็นอนน้อยๆเคยฉันมากก็ฉันน้อยๆ 3-4 มื้อก็เหลือมื้อเดียวแถมน้อยลงอีกมันอยากมีกิเลสตัณหามากอยากฉันมากก็ฉันน้อยรู้จักพลิกแพงขุดเกากิเลสเนี่ยสติมันต้องทันพลิกแพงได้ก
ขี้เกียจทำความเพียรพานทำความเพียรคุมไม่ได้กิเลสจะพาขี้เกียจทำความเพียรก็อยากจะนอนไม่อยากจะเดินไม่อยากจะนั่งสติปัญญาถ้าทันลากไปเดินจงกรมลากไปนั่งสมาธิเนี่ยกิเลสมันก็ลากเราแบบนี้มาตลอดอะลากให้เราขี้เกียจเราลากกิเลสมันสติปัญญาเข้มแข็งไม่อยากนั่งใช่ไหมก็จับลุกขึ้นมานั่งไม่อยากเดินพาไปเดินเอาให้เข็ดเนี่ยแก้แค้นก็แก้แค้นกับกิเลสนี่แหละอาฆาตพยาบาทก็อาฆาตพยาบาทกับกิเลสเนี่ยที่มีอยู่ในจิตจะไปอาฆาตพยาบาทคนอื่นทำไมมันไม่ได้แก้กิเลสของเรามีแต่เพิ่มกิเลสตัณหาเพราะนั้นต้องรู้จักมีสติมีปัญญาทันต่อกิเลสถ้าไม่ทำสมาธิสติปัญญาไม่ทันก็เสร็จกิเลสนี่ถ้าสติปัญญาทันก็แก้ได้หมดมีความโลภละให้น้อยไปมีความโกรธก็ละน้อยลงไปมีความยินดีในการทั้งหลายก็ละมันน้อยลงไปพิจารณาเห็นอารมณ์ไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปพิจารณากายในกายตนเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีความแตกหลายที่สุดจิตก็ค่อยๆปล่อยวางไปปล่อยวางตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดนี่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละมันเผชิญหน้ากับกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละอย่างกิเลสอย่างหยาบคือความโลภออกไปน้อยลงไปความอาฆาตบาทน้อยลงไปความโกรธมีอยู่ก็ละได้เร็วขึ้นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็พิจารณากายในกายจนมีความชำนาญมีความชำนาญพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณาบ่อยๆมันก็ละเห็นไปเห็นในจิตเห็นก็ละวางละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีส่วนตั้งแต่ยังหยาบยังกลางยังละเอียดหมดสบายเลยพิจารณาละเอียดอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างจนแค่คล่องชำนาญรู้ทั่วถึงร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นเห็นไม่สงสัยและหมดหน้าที่การพิจารณาด้วยกายเราก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนกายเราประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายคนอื่นก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาจนรู้ทั่วถึงปล่อยวางมันเข้าใจสอนจิตเข้าใจปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นทะลุไปเห็นความว่างมันว่างเริ่มต้นก็ว่างชั่วคราวแต่พิจารณานี่หมายถึงว่าพิจารณาซ้ำๆทำลายกิเลสจนถึงความว่างถาวรเนี่ยว่างถาวรคือหมดหน้าที่ของการพิจารณาไม่สงสัยไม่สงสัยร่างกายจากอดีตที่แปรเปลี่ยนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันร่างกายจะแปรเปลี่ยนต่อไปก็ไม่สงสัยมันแตกแน่นอนกายในกายปัจจุบันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนกายในกายปัจจุบันก็รู้ทั่วถึงว่าต่อไปต้องเน่าเปื่อยผุพังรู้ก็วางกายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นมันวางไว้แล้วสบายวางปั๊บความโลภมันดับความโกรธดับความยินดีความอะไรดับจิตมันว่างนี่มันว่างแบบนั้นนี่จิตสะอาดซักฟอกด้วยศีลสมาธิปัญญาสะอาดขึ้นมามันก็ว่างสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ายินสติสมาธิทรงตัวตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันกิเลสยังหยาบซึ่งเคยเห็นความโลภมาหาไม่เจอไม่โผล่ขึ้นมาทำลายจนเรียบความโกรธไม่โผล่ขึ้นมาไม่โกรธใครในโลกนี้ไม่เกลียดใครในโลกนี้ไม่รักไม่ชังจิตเป็นกลางเป็นเบกขามันก็ไม่โผล่ขึ้นมาทำลายแล้วเนี่ยความยินดีในการทั้งหลายก็ดับลงไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่มีปล่อยวางจิตเลยว่างนี่จิตมีความสะอาดขึ้นจากการดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือความร้อนที่เห็นชัดๆนะความร้อนเผาใจจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมันดับลงปุ๊บความเย็นปรากฏขึ้นจิตเลยสงบเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนเย็นในจิตสงบทั้งวันทั้งคืนเยือกเย็นเพราะอะไรเพราะไม่มีความโลภเกิดขึ้นไม่มีความโกรธเกิดขึ้นไม่มีความยินดีในการงานเกิดขึ้นสงบเยือกเย็นเรียกจิตว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้
จิตไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนี่สะอาดสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์นี้ยังมีกิเลสความหลงส่วนละเอียดที่มีภายในจิตแต่ไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความยินดีในกามทั้งหลายแต่จิตยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตนี่แหละหลงตรงนี้แหละละอดีตไม่ยึดติดในอดีตไม่ยึดติดในอนาคตแต่ติดในปัจจุบันว่าเป็นจิตนี่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันเต็มที่เลยสติสมาธิปัญญาอยู่ในปัจจุบันคอยระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแต่ความโลภความโกรธความยินดีความทั้งหลายก็ไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะดับไปแล้วแต่คอยระมัดระวังมองหากิเลสก็ไม่เจอแล้วเพราะจิตวิชาคือจิตนั่นแหละเป็นกิเลสทั้งดวงนั่นกิเลสอยู่ด้วยกันกับจิตแล้วก็สติปัญญาไม่เรียนก็ไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นกิเลสความสะอาดตรงนี้กบเกลื่อนไว้มองไม่เห็นเคยเห็นความโลภชัดๆมันก็ไม่มีทางเห็นนะทำลายจนเลี่ยนลาบไปลาบพนาศูนย์ลาบเรียบไปหมดความโกรธก็ทำลายไปจนไม่เหลือหรอที่จะเห็นความยินดีกามไหนก็ทำลายหมดจิตเลยว่างและยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตโดยแท้จริงนี่แหละความหลงส่วนละเอียดที่เรียกว่าจิตวิชาคือความหลงจิตยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตสติปัญญาไม่เรียนก็ไม่มีทางเห็นความสุขส่วนละเอียดเราก็ยึดว่าเป็นจิตความสงบเยือกเย็นของจิตที่เป็นความว่างแล้วก็แล้วแต่ก็ยึดตรงนั้นว่าเป็นจิตจิตละว่างเนี่ยนั่นแหละว่างด้วยมีกิเลสอยู่ว่างอยู่กับกิเลสก็ยึดว่าเป็นความว่างนี่เป็นจิตมันไม่ว่างโดยถาวรไม่ว่างแท้จริงว่างในระดับหนึ่งเป็นจิตที่สะอาดจะมีสมาธิมีฌานมีรูปฌานก็แล้วแต่ก็ยึดตรงนั้นว่าเป็นจิตเพราะจิตของเราสงบเยือกเย็นแต่แบบครูบาอาจารย์ว่าจะมีการผ่องใสมีการเศร้าหมองก็มียุบยุบแยบแยบอยู่เป็นอาการจิตเล็กน้อยที่สติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่มีทางเห็นเพราะว่าความสงบเยือกเย็นกบไปหมดความสุขกบไว้ความจำได้ไม่รู้ว่าเราอยู่แล้วไม่ใช่เราร้อยอะไรเป็นเราความจำก็มาจากจิตเราคุ้นเคยมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็เราจำได้เราก็ยึดเราเป็นจิตเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็จิตเราก็ฉันใช้สติปัญญาทำลายกิเลสมาตลอดจะไม่ใช่จิตได้ยังไงก็ยึดนั่นแหละไม่ใช่จิตมันงงเลยความนึกคิดปรุงแต่งเราก็ยึดมาเป็นจิตตลอดแต่จริงๆก็ไม่ใช่จิตเองความคิดที่ดีก็เกิดขึ้นที่จิตความคิดที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นที่จิตเราละความคิดที่ไม่ดีออกไปหมดความคิดที่ดีเป็นจิตแล้วหรอก็ใช่ที่จิตก็ยึดว่าเป็นจิตแต่ก็ไม่ใช่จิตอีกก็ความคิดต่างๆก็เป็นสังขารเป็นเพียงอาการของจิตอีกแต่นี้ก็พูดได้แต่สติสมาธิปัญญาถ้าไม่เห็นในจิตก็ไม่รู้หรอกมันพูดตามความจำกันถ้าไม่เห็นจริงในจิตก็ความจำเป็นสังขารไม่ใช่จิตการรับรู้ต่างๆก็ไม่ใช่จิตพูดตามความจำแต่รับไม่ได้ก็สังขารก็เป็นจิตการรับรู้ต่างวิญญาณก็เป็นจิตพูดได้ละไม่ได้หรอกถ้าไม่ถึงขั้นนี้แล้วถ้าไม่ถึงขั้นที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีทางที่เห็นกิเลสอย่างละเอียดมันควบคุมจิตอย่างแน่นหนามั่นคงเป็นองคลักษณ์พิทักษ์ใจไว้แต่ที่พิทักษ์นี่พิทักษ์กิเลสไว้ไม่ให้สติปัญญาเข้าไปทำลายเหนียวแน่นมากไม่สติปัญญาก็ไปทำลายสติปัญญาไม่ละเอียดไม่คมพอแล้วก็ไม่กล้าทำลายหรอกครูบาอาจารย์ยังบอกว่าที่ใดมีจุดมีต่อมผู้รู้ที่นั่นคือภพชาติความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตเป็นต่อมผู้รู้จะกล้าทำลายหรือไม่ความนึกคิดปรุงแต่งในลมกุศลมุ่งแต่ลมกุศลหวังเป็นแต่ลมกุศลมุ่งแต่ความดีกล้าทำลายหรือไม่สังขารทั้งหลายที่ปรุงแต่งขึ้นมาที่หลงคิดว่าเป็นจิตสติปัญญาก็เป็นเพียงอาวุธ
ที่ไปต่อกรกับกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงสติปัญญาเป็นเพียงอาการของจิตก็ไม่ใช่จิตเป็นฝ่ายธรรมที่ไปต่อสู้กับกิเลสความนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่เพียงอาการของจิตเกิดขึ้นระดับไปความสุขส่วนละเอียดก็เกิดขึ้นระดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าเป็นจิตไม่ใช่จิตต้องทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติปัญญาเมื่อทำลายไปแล้วก็หมดหน้าที่การพิจารณาสติปัญญาก็อยู่ส่วนสติปัญญาซึ่งเป็นเพียงอาการของจิตกิเลสตัณหาคือความหลงส่วนละเอียดเมื่อมีปัญญารู้ขึ้นมาก็ปล่อยวางจิตก็ไม่ต่อเนื่องที่ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆมันไม่ต่อเนื่องที่จะไปยึดมันก็ขาดการต่อเนื่องจิตจึงเป็นอิสระขึ้นมาเมื่อดับความหลงด้วยปัญญาความรู้ก็ปรากฏขึ้นเมื่อความรู้เกิดขึ้นก็ปล่อยวางนี่สติปัญญาจึงเป็นเพียงอาการของจิตเราเคยยึดว่าเป็นสังขารความนึกคิดปรุงแต่งว่าเป็นจิตก็ไม่ใช่จิตสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตไม่ใช่จิตครูบาอาจารย์หนูทำลายทุกสิ่งทุกอย่างยึดตรงไหนทำลายตรงนั้นแต่สติปัญญาก็จะไม่กล้าทำลายนอกจากว่าปัญญาสติปัญญาละเอียดมากจึงจะเข้าไปทำลายจึงจะเห็นไม่ภายในจิตถ้าทำลายก็ปล่อยวางความสืบต่อความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อนั้นแล้วก็หมดหน้าที่แห่งผู้กำกับที่กำกับการแสดงให้เล่นแต่ละบทแต่ละบาทในแต่ละภพแต่ละชาติเมื่อเลิกจ้างผู้กำกับคือความหลงความหลงไม่ปรากฏขึ้นผู้กำกับก็หมดหน้าที่กำกับการแสดงตัวละครก็แยกย้ายกันไปเป็นอิสระจิตก็เป็นอิสระไม่ถูกควบคุมด้วยกิเลสตัณหาด้วยความโลภความโกรธความหลงที่ครอบงำจิตก็เป็นอิสระปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปในร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นปล่อยวางในเวทนาความยึดมั่นถือมั่นในความสุขความทุกข์ความเฉยปล่อยวางในความจำได้ไม่รู้ปล่อยวางในความนึกคิดปรุงแต่งในเบื้องต้นความปรุงแต่งที่ไม่ดีแม้ความปรุงแต่งที่ดีก็ถูกละถูกทำลายถูกปล่อยวางเมื่อรู้เท่าทันก็เป็นเพียงสังขารความเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปการรับรู้เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นแต่เพียงอาการของจิตเท่านั้นเมื่อความหลงดับไปความรู้ปรากฏขึ้นจิตที่มีจิตที่สะอาดก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์หรือเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์คือการดับความหลงหรือทำให้แจ้งถึงนิพพานนี่คือจุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเนี่ยต้องทำลายมาตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทำลายกิเลสในจิตใจเจ้าของไม่ใช่ไปทำลายกิเลสของบุคคลอื่นเฝ้าดูกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเรื่องของแต่ละบุคคลทุกคนในโลกนี้มีทั้งความสุขและความทุกข์ในจิตใจทุกคนต้องแก้ไขจิตใจตัวเองนั้นนักปฏิบัติเนี่ยให้ย้อนทวนกระแสกลับมาดูจิตของตนเฝ้าดูจิตใจของตนอย่าให้ความโลภเกิดขึ้นอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นอย่าให้ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นทำลายกิเลสไปเรื่อยๆก็น้อยลงไปทุกๆวันจนทำให้สิ้นจากจิตของเราเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามพิจารณามรณานุสติในทุกๆวันเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจให้ไม่ประมาทในชีวิตหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราสติเป็นทางสายเอกการจะสร้างสติปัญญาได้นั้นต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาที่สุด
สติปัญญาจะแก่งกล้าขึ้นทีเล็กทีน้อยเมื่อเราทำลายกิเลสไปเรื่อยๆกำลังของสติปัญญาก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำลายกิเลสตัณหาสิ้นจากจิตใจของเราได้ความบริสุทธิ์ของจิตจึงจะเกิดขึ้นนี่แหละการทำจิตจากจิตซึ่งสกปรกจากจิตซึ่งไม่สะอาดเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงทำให้สะอาดขึ้นมาทำให้บริสุทธิ์ขึ้นมาดังเช่นที่กองน้ำที่สกปรกให้เป็นน้ำสะอาดขึ้นมาจนเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นี่เราใช้ศีลสมาธิปัญญากองจิตใจของเรากองความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจึงจะเหลือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังธ